ในตอนนี้เป็นแม่คนเป็นลูกสาวเป็นเท่าแก่นี้แล้วก็ยังเป็นภรรยาด้วยชีวิตของฉันถูกสถานะพวกนี้กลืนกินไปนแต่ก็ไม่ได้บ่นไม่ได้เสียใจจะว่าไปแล้วดูแลบ้านได้ดีเลี้ยงลูกสาวจนโตเป็นความสำเร็จที่ใหญ่ที่สุดของฉันไม่มีอะไรสั่นคลอนศรัทธานี้ของฉันได้ไม่ใช่คือความเคารพลื่มใสไม่ต้องสงสัยฉันเป็นหญิงวัยกลางคนที่มีความสุขคนนึงที่รักลูกบอกผมว่าเป็นคนจะต้องกล้าหาญจิตใจแน่วแน่ผม40กว่าแล้วต้องใจกล้ากล้าหาญสักครั้งได้เอาเลยคุณกล้าหาญสักครั้งไม่ใช่ไม่ใช่ผมไปเที่ยวกับคุณไม่ได้ทำไมอ่ะไม่สบายเหรอไม่สบายตรงไหนไม่ใช่ผมอยู่กับคุณโดยที่ใจคิดถึงคนอื่นไม่ได้คนอื่นเหรอขอโทษที่รักจางเจ้อเฉียงฉันอยากถามคุณจริงๆฉันทำผิดอะไรต่อคุณกันแน่ไม่มีคุณไม่ได้ผิดต่อผมคุณไม่เคยผิดเลยเป็นความผิดผมตลอดที่บ้านก็ดีที่ร้านก็ดีคุณเป็นคนออกคำสั่งทั้งหมดคุณทำให้ผมยำเกรงคุณเคารพคุณแต่ไม่มีความรักแม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวหนูแม่ทำหนูขายหน้าแม่เป็นแม่ของลูกนะแม่จะทำอะไรก็ได้ลูกเพิ่งเข้ามหาลัยยังไม่รู้อะไรผ่านโลกมาไม่มากแม่ไม่เฝ้าดูลูกอาจจะเกิดเรื่องก็ได้เห็นได้ชัดว่าแม่กลัวโดดเดี่ยวกลัวเหงาอยากจับหนูไว้ไม่ปล่อยลูกพูดอะไรหนูรับน้องไม่ถึง2วันแล้วก็ให้หนูรีบกลับไปอยู่ด้วยหนูช่วยชมรมทำกิจกรรมแม่ก็มาก่อกวนงั้นหนูก็ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องเรียนให้แม่กอดอยู่ที่บ้านได้ชีวิตเป็นห่วงชูชีพทั้งชีวิตดีไหมหลังจากนี้เงินเดือนวันหยุดประเมินของพวกเธอไม่ต้องมาหาฉันนะหาเท่าแก่อยากทำอะไรในร้านอยากขอให้ช่วยไม่ต้องหาฉันหาเท่าแก่เข้าใจไหมเท่าแก่เนี้ยอย่าเรียกฉันเท่าแก่เนี้ยฉันไม่ใช่เท่าแก่เนี้ยร้านนี้อีกแล้วเราจะหย่ากันไม่มีคุณฉันก็ไม่ตายเท่าแก่เนี้ย